แล้วเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงบริการทางด้านบิวตี้อย่างนึงที่ตอนนี้กำลังบูมมากๆเลยในบ้านเรานั่นก็คือบิวตี้บ็อกซ์นั่นเองค่ะบิวตี้บ็อกซ์คืออะไรบิวตี้บ็อกซ์ก็คือบริการทางด้านฟอร์มานอย่างนึงที่เราจะต้องเสียค่าสมาชิกในแต่ละเดือนเขาก็จะมีเรทว่าเราจะต้องเสียเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะส่งผลิตภัณฑ์บิวตี้ต่างๆมาให้เราในกล่องหนึ่งใบซึ่งจะมีเป็นไซส์ทดลองหรือว่าเป็นไซส์เทรเวลก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่แบรนด์เขาก็จะใส่มาให้เราในหนึ่งกล่องแล้วก็ส่งให้เราแต่ละเดือนก็คือเราเสียค่าสมาชิกรายเดือนแล้วก็จะได้รับทุกเดือนแล้วภายในกล่องเราก็จะมานั่งลุ้นว่าเฮ้ยในแต่ละเดือนฉันจะได้อะไรมั่งเพราะว่าเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนแล้วเขาก็จะส่งมาให้เราแล้วก็จะคอยลุ้นว่ามันแบบเฮ้ยแล้วฉันจะได้อะไรวะอะไรอย่างนี้บอกว่าจะได้เหมือนคนอื่นเขาอะไรยังไงมั่งสำหรับแบรนด์ที่เราได้มาในวันนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ Vanity Toast นั่นเองเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเซปเทมเบอร์ที่ผ่านมานี่เองก็คือเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่แพงที่สุดนะตอนนี้ก็คือบริการรายเดือนของเขาอยู่ที่595บาทนะคะสำหรับแบรนด์นี้เขารับประกันเลยว่าของเขาเยอะจริงดีจริงแน่นอนวันนี้จะเป็นยังไงเราไปดูสำหรับ Vanity Toast นะคะเขาจะส่งมาให้เราโดยผ่านบริการของ Curry Express นั่นเองก็คือเป็นบริษัทจะส่งของเหมือนพวกอะไรอ่ะ Express ต่างๆหลายๆยี่ห้ออ่ะลืมชื่อก็เนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราแล้วเขาก่อนเขาจะส่งนะคะเขาจะโทรมาหาเราก่อนว่าคุณอันตี้สะดวกรับไหมครับวันนี้ผมจะเข้าไปส่งของจะให้ส่งที่ไหนอะไรยังไงคือจะมี Messenger มาส่งให้เราถึงมือคือบอกว่าฉันนั่งสวยๆอยู่ในออฟฟิศน่ะมันลอยมาหาฉันที่โต๊ะออฟฟิศเลยแล้วเราก็เซ็นรับให้เขาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเนาะกันกันหน้ากล่องนะคะก็จะเห็นเลย Vanity Toast Beautiful Surprises เก๋ปะข้างๆเขาก็จะมีเหมือนกันเขียนกัน Beautiful Surprises over vanitytoast.comลักษณะของแบรนด์เขาก็นี่เลยอย่างที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นกล่องสีขาวแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีแดงก็คือเป็นเหมือนเป็นสีโลโก้ของแบรนด์เขาอะแล้วมาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกล่องจะเป็นกล่องแบบเป็นชั้นอย่างนี้นะคะก็เปิดมาเห็นไหมน่ารักมากเลยมีโบด้วยเดี๋ยวเริ่มเก็บว้าวรวมโบแกะยากจังเลยเว้ยโอเคเปิดมาเมื่อกี้มีการ์ดอันหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดมาข้างในก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่ในนี้เดี๋ยวเรามาดูที่การ์ดกันก่อนสำหรับการ์ดนะคะเขาก็เขียนว่า debut viridian beauty look good feelSeptember 2012ก็คือของเดือน September นั่นเองข้างในก็จะเขียนว่าสวัสดีค่ะสาวชาววีทีก็คือ Dior Vanity Toast นั่นเองเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราเดินเร็วขึ้นทุกวันด้วยกิจกรรมที่มากขึ้นและเวลาที่เดินเท่าเดิมทำให้ชีวิตขาดความสมดุลจนบางครั้งเราลืมเอาใจใส่ตัวเองไปแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะวันนี้เวล่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระดับแนวหน้ามาให้คุณสาวๆได้ใช้กันเรียกได้ว่าทุกอย่างในอีดิชั่นนี้จะเปลี่ยนให้คุณสวยเป็นคนใหม่ที่มั่นใจจากภายนอกสู่ภายในเวล่าธีรกุลเจ้าของแบรนด์เขานี่ข้างในก็จะมีบอกว่าผลิตภัณฑ์ในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าในกล่องมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกนะคะที่เราจะเจอเลยในกล่องนี้ก็คือไวเชอร์ถึง5ใบทีเดียวเยอะมากอันแรกอันนี้ของเจอรี่คูปองเงินสด500บาทเฉพาะสาขาเซ็นทรัลชิดลมเท่านั้นนะจ๊ะอย่างที่2ก็คือปูป้านั่นเองปูป้ามิลานโน่ก็คือเป็นไวเชอร์บริการแต่งหน้าฟรีมูลค่า 1,000 บาทที่ทุกสาขาด้วยพารากอนนามวาบางกะปิเดโมบางแคอันต่อไปอันที่3คูปองส่วนลด 10% เมื่อซื้อที่ช็อป VMV สาขาเซ็นทรัลเวิร์ด VMV ยี่ห้ออะไรวะไม่รู้จักนะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่าคืออะไรอันต่อไปก็ของเจอริกเหมือนกันอู้อันนี้น่าสนใจเจอริก
Discovery Treatment มูลค่า 1,500 บาทนั่นเองน่าสนใจอันต่อไปอันสุดท้ายนะคะของแบรนด์ไฮโซอีกอย่างนึงก็คือคาแรงนั่นเองอันนี้รับบริการปฏิบัติผิวหน้าเพื่อให้รูปหน้าเพื่อผิวหน้าได้รูปเรียวสวยทุกมิติเคียงคู่ดวงตาที่กลมตัวดวงเด่นก็เป็นทรีทเมนต์นั่นเองมูลค่า 1,500 บาทของเขาสำหรับของชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือยี่ห้อ VMV ที่นัตตี้รู้จักนั่นเองอันนี้เขาเขียนว่าเป็น all over lotion ขนาด 5ml นะมาถึงชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือของเจอร์ลิกนั่นเองเป็น ultra firm and lift cream เป็นครีมยกกระชับของเจอร์ลิกนั่นเองขนาด 5ml นะส่วนต่อไปนะคะชิ้นที่3ที่4จากแบรนด์คาแรงนั่นเองอันนี้เป็นลายของ V-shape ตะกี้อันนี้ก็จะมีเป็นไอครีมแล้วก็เป็นเซรั่มอันนี้เซรั่มนะนัตตี้เคยได้อยู่ตอนงานมาริแคร์ได้มาหลายรอบกันนะตัวต่อไปนะคะชิ้นที่5ของ L'Oreal นั่นเองยศโค้ด PSN ก็เป็น Essence ตัวใหม่ของ L'Oreal นั่นเองต่อไปนะคะชิ้นที่6มาจากปูป้านั่นเองปูป้าวอลลุ่มเป็นลิปสติกเขาบอกจะช่วยให้ริมฝีปากอบอิ่มและดูมีมิติมากขึ้นสีที่เราได้มาคือสี401 Race Passion น่ารักมากเลยอ่ะดูดิสีแบบโอ้โหแดงเชอร์รี่เด็ดจ้ามาถึงชิ้นที่7นะคะนั่นก็คือยาทาเล็บของ OPI นั่นเองคนน่ารักมากสีแบบชมพูชมพูมากๆชอบและเป็นแฟนคลับ OPI อยู่แล้วอันนี้ก็ OPI มาถึงชิ้นที่8นะคะนั่นก็คือมาสคาร่าของลังโคมนั่นเองเขาชื่ออะไรนะลังโคม Virtuos P-Senses มาสคาร่าชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่9สวยมากๆแกเป็นสบู่แกะสลักรูปกุหลาบของรัชมิมันตาถ้าอ่านผิดขออภัยกลิ่นหอมมากแล้วก็สวยมากๆเลยอ่ะชอบโอเคนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับในกล่องวานิตี้โทนใบนี้ก็มีทั้งหมดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด9ชิ้นแล้วก็มีไวเชอร์ทั้งหมด5ใบนะคะคุ้มมากๆเลยแก595บาทก็วันนี้ก็ต้องก่อนที่จะไปแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทาง Vanity Trove ที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้นัตตี้ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดี๋ยวนัตตี้จะลงลิงก์รายละเอียดข้างล่างไว้ให้ของเว็บไซต์เขาไว้ที่ข้างใต้นะคะไปคลิกไปดูแล้วกันถ้าใครสนใจนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ